สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะลองมาดูว่าในตัว One Minute GUI เนี่ยมันได้มี prefab นะครับ GUI สำเร็จรูปอะไรไหมให้เราใช้แล้วบ้างนะฮะแต่ย้ำนิดนึงว่าใน prefab ตัวมันเองตัวสำเร็จรูปมันเองเนี่ยมันทำขึ้นมาสำหรับขนาดหน้าจอแบบแนวนอนนะครับหลายอย่างถ้าพอเป็นแนวตั้งเราต้องมานั่งสเกลใหม่เองนะครับแต่ก็พอได้ครับพอได้นะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเข้าไปดูใน prefab นะครับของ button อย่างที่เห็นกันในตัวเดโมไปแล้วในอินโทรนะครับก็คือมี button ให้เลือกใช้หลากหลายแบบนะครับหลากหลายแบบเลยนะครับนะฮะเราก็ลองลากไปสักอันก็ได้นะครับไว้ที่ panel ละกันนี่นะครับโอเคนี่เราก็จะได้ button รูปแบบมาแล้วอันนึงนะครับซึ่งบัตทอนของมันเนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีแอนิเมเตอร์ใน prefab มีแอนิเมเตอร์มาให้แล้วนะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆมาให้แล้วนะฮะก็เวลาขยายนี่คือข้อเสียของมันนะครับเวลาขยายเนี่ยตัวเท็กข้างในไม่ขยายตามไปด้วยนะฮะก็ต้องเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับเท็กต้องติ๊กเป็นเพจฟิตเอาไว้นะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวเนี้ยครับขนาดเทคมันแค่นี้เองนะครับก็ต้องขยายตามนะฮะเนี่ยครับก็คือมันไม่ได้สำเร็จรูปแบบทันทีนะครับแล้วก็มีอะไรให้ลากไปวางหลายอย่างแล้วก็นั่งปรับหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าไม่พอใจพวกนี้ก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนรูปพวกนี้ได้อีกทีนึงนะฮะหรือจริงๆถ้ามีรูปอะไรอีกก็เอามาใช้ได้นะครับมีอะไรให้ใช้อีกนะฮะบาร์กรีนบาร์เยลโล่จอยสติ๊กพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีสำเร็จรูปมาให้ใช้แล้วระดับหนึ่งนะครับเสียอย่างเดียวมันไม่สเกลตามนะฮะไม่สเกลตามเวลาที่เราปรับขนาดตามที่เราต้องการนะครับแต่บางอย่างมันก็เป็นขนาดออริจินอลที่มันโอเคนะฮะนะครับมันโอเคอยู่ก็วิธีการอย่างนึงแล้วกันนะครับถ้าสมมุตินะฮะอันนี้มีแบ็คกราวถ้าเราต้องการขยายไอ้ตัวบาร์เนี่ยเราให้ข้างในมันขยายตามไปด้วยนะครับเราลองคลิกตรงนี้ดูนะครับจะสังเกตเห็นตัวปักหมุดพวกนี้นะให้เราพยายามเลื่อนนะครับให้มันเท่ากับขนาดของตัวรูปที่เราต้องการให้ขยายนะครับก็คือถ้าไอ้ภายนอกมันขยายตามเนี่ยไอ้หมุดพวกนี้มันจะยืดตามไปด้วยนี่ก็ขยายไปด้วยนะครับตัวสไลเดอร์สังเกตเห็นมั้ยฮะสไลเดอร์เนี่ยฮะเราก็ปรับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายบาร์กรีนตอนเนี้ยนี่มันก็พยายามขยายตามให้ละนะครับก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะก็พยายามดูตัวแอนชอร์พอยต์นะฮะแล้วก็ปรับตามนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไอ้พวกอิเลเมนต์พวกนี้คงไม่พูดถึงแล้วนะครับอันนี้คือไปลองได้เพิ่มเติมนะครับแค่บอกข้อเสียมันว่ามันเล่นได้ถ้าบัตทอนเนี่ยมันก็สำเร็จรูปให้แล้วแต่ว่าข้อเสียงพวกนี้ก็คือมันต้องมานั่งสเกลเองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีอะไรให้เล่นอีกนะฮะสมมติเข้าไป Ready Menu ตรงเนี้ยอันนี้ก็จะมีเมนูสำเร็จรูปนะครับที่มีมาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครดิตเมนูนี่นะครับนี่เครดิตเมนูก็อย่างที่บอกไปว่ามันทำสำหรับหน้าจอแนวนอนนะครับมีเครดิตเมนูให้มีเลเวลเมนูให้นะครับนั่นแหละเลเวลเมนูเนี่ยนะครับมีเลเวลเมนูมีอะไรพวกนี้ให้นะครับ
มันก็จะมีเมนูสำเร็จรูประดับหนึ่งนะครับที่เราเห็นในตัวเดโมอินโทรมาละให้เราสามารถลากมาวางแล้วก็ลงมือแก้ไขได้นะครับโดยเฉพาะเกมที่เป็นแนวนอนก็เรียกว่าใช้ได้เลยแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับก็เมนูต่างๆร้านค้าคือมันมีหมดแล้วนะฮะมีแอนิเมชันให้ด้วยเสร็จไปหมดแล้วนะครับในตรงนี้นะในดีเมทตรงนี้นะครับเราก็มีหน้าที่เพียงแค่ไปเปลี่ยนรูปภาพพวกนี้แค่นั้นเองนะครับให้เป็นรูปตามที่เราต้องการแล้วก็ได้โฟลว์เมนูมาในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าไอตัวโฟลว์ที่อยู่ในเรดดี้เนี่ยมันก็มีไม่ครบนะครับเพราะว่าบางพาเนลเนี่ยอันเนี้ยสกอร์เมนูล็อกอินไอเทมบ็อกซ์สกอร์วิวอะไรพวกนี้ครับเนี่ยอันนี้มันก็จะมีอย่างนี้มาอีกนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะฮะเราก็สามารถไปทำความเข้าใจได้นะครับว่าแต่ละอันเป็นไงแต่ละส่วนเป็นไงนะครับข้อดีคือมีดูตัวอย่างให้ดูนั่นแหละนะฮะลักษณะนี้โอเคนะครับของ Minute UI ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับให้เห็นภาพว่ามันสามารถจะปิดเปิดซ่อนกันอยู่ภายในซีนเดียวกันได้เลยนะฮะโดยที่มีเมนู GUI มีเมนู Manager ในการจัดการลำดับของแคนวาสให้โดยอัตโนมัตินะครับยอดมากนะฮะโอเคนะครับก็เหมาะเอาไว้ทำโปรโตไทป์อย่างยิ่งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราคงจะลองมานั่งดูกันว่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันจะไปโหลดซีนใหม่ขึ้นมาจริงๆมันจะทำยังไงดีนะครับมีระบบจัดการอะไรยังไงบ้างใช้คู่กับตัวนี้ได้ไหมยังไงอะไรนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องของซีนแมเนเจอร์นั่นเองครับ